อิงอยากจะทำโรงงานเสื้อยืดต่อจากคุณพ่อค่ะคือบ้านอิงทำโรงงานเสื้อยืดตั้งแต่ทออะไรเงี้ยยันสกรีนยันส่งเลยอะไรเงี้ยแม่อิงก็ทำได้ที่เห็นแม่ทำมาอะไรเงี้ยถึงเป็นผู้หญิงก็ยังสามารถควบคุมลูกน้องได้ถ้าเราตั้งใจทำอะไรมันต้องสำเร็จแน่ๆค่ะ